เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News โดรนพืชเช้าสวนสุดไฮเทคตัวนี้มีชื่อว่า XAGV40 เป็นโดนเพื่อการเกษตรแบบใบพัดส2ชุดที่มีการติดตั้งระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่หลากหลายและรองรับการสั่งงานทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ XAGV40 ได้รับการออกแบบให้มีความสวยงามทันสมัยและคำนึงถึงการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับตัวเครื่องเมื่อกางออกรวมใบพัดแล้วจะกว้างประมาณ280ซนมสูง74ซนติเมตรและเมื่อพับใบพัดทั้งสองจะกว้างประมาณ73ซนมสูง63ซนเมเท่านั้นครับตัวโดนติดตั้งถังน้ำ ขนาด16ลิตรสามารถบรรจุน้ําหรือว่าสารเคมีสําหรับพ่นกําจัดแมลงหรือกําจัดวัชพืชในพื้นที่กว้างได้มีระบบสูบน้ําที่มีสูบน้ําด้วยความเร็ว10ลิตรต่อนาทีให้ความละเอียดของละอองน้ําขนาด60-400ถึงไมโครเมตรกระจายในพื้นที่ได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้หวานเมล็ดพืชได้อีกด้วยโดยบรรทุกเมล็ดพืชได้สูงสุดถึง25ลิตร ซึ่งข้อดีของการใช้ดโดรนหว่านเมล็ดพืชก็คือจะได้ความสม่ำเสมอของการหว่านเมล็ดกับขนาดของพื้นที่ในการเพราะปลูกมากกว่าการใช้แรงงานของมนุษย์ส่วนเอาลาเตอร์นั้นก็ใช้เพียงแค่2ตัวจากปกติที่โดนหลายใบหรือว่ามัลติคอปเตอร์มักจะใช้เรลเตอร์4ตัวขึ้นไปซึ่งตรงนี้จะช่วยปรับปรุงในเรื่องของระยะรวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพ่นด้วยนะครับและ เนื่องจากว่าโดนมีใบพัดคู่ดังนั้นเรื่องของพลังงานจึงกินไฟน้อยกว่าโดนทั่วไป และเนื่องจากว่าโดรนเป็นใบพัดคู่ดังนั้นเรื่องของพลังงานจึงกินไฟน้อยกว่าโดรนทั่วไปนอกจากนี้ยังพัฒนาให้มีแบตเตอรี่ที่รองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องประมาณ50นาทีต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้าหนึ่งครั้งซึ่งทำให้การใช้งานนั้นใช้ได้นานกว่าโดรนเพื่อการเกษตรทั่วไปอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโดรนนี้ก็คือระบบการควบคุมโดรนอัจฉริยะระบบควบคุมเป็นแบบซ u เปอร์ f o r i n t e l l i g e n t c o n t r o l System ทำงานร่วมกันระบบกับ AI ช่วยวิเคราะห์สภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันมีระบบการบินเคลื่อนที่ตามตำแหน่งของ GPS ดาวเทียมเพื่อใช้บินหวานมเมล็ดหรือน้ำได้แม่นยามมากขึ้นในอนาคตเชื่อว,ว่าดโดรนเพื่อการเกษตรจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ความอัจฉริยะมากขึ้นครับนอกจากนี้จะลด การใช้แรงงานมนุษย์แล้วยังปลดล็อกขีดจำกัดหลายๆอย่างที่แรงงานมนุษย์ไม่สามารถทำได้อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้ทันต่อความต้องการในตลาดที่มีสูงขึ้นด้วยครับ